สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับครูติ๊กกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูติ๊กก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องหน้าที่โครงสร้างภายนอกของพืชนะคะยังจํากันได้ไหมคะว่าโครงสร้างของพืชเนี่ยมีอะไรบ้างเชิญครูตอบได้ไหมคะค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างโครงสร้างภายนอกของพืชนะคะก็มีใบมีดอกผลและเมล็ดลำต้นและรากนะคะนี่คือโครงสร้างภายนอกของพืชและไปดูว่าโครงสร้างภายนอกเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะใบค่ะใบทำหน้าที่สร้างอาหารหายใจแล้วก็คายน้ำส่วนดอกดอกก็จะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ผลผลก็จะทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดและเมล็ดก็จะทำหน้าที่ในการขยายพันธุ์ส่วนลำต้นก็จะมีหน้าที่ในการชูกิ่งชูก้านชูใบแล้วก็ลำเลียงน้ำแร่ธาตุไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นและสุดท้ายนะคะรากรากก็จะทำหน้าที่ยึดลำต้นไม่ให้โค่นล้มนะคะแล้วก็ช่วยดูดน้ำดูดธาตุอาหารขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆด้วยค่ะนี่ก็คือหน้าที่โครงสร้างภายนอกของพืชนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นงานที่คุณครูจะมอบหมายให้นักเรียนนะคะก็กลับไปทบทวนในหนังสือเรียนหน้าที่26และ27แล้วก็ให้ทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่31และ32นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ